สูตรลดริ้วรอยหน้าอ่อนเยาว์ผิวตึงกระชับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องๆพี่ๆถามเข้ามาว่าใช้ครีมก็แล้วเซรั่มก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังมีริ้วรอยริ้วรอยมันก็มาตามวัยโดยปกตินะคะแต่ว่านี่คือวิธีที่เราจะใช้ธรรมชาติให้มากที่สุดในการชะลอริ้วรอยใช่ป่ะเพราะว่าสารเคมีเนี่ยเมื่อใช้มากๆมันจะตกค้างแล้วก็ถ้าเราเลิกใช้ปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะกลับไปดำไปคล้ำหรือว่าเกิดปัญหาเร็วกว่าที่เราจะใช้สมุนไพรหรือของที่มาจากธรรมชาตินะคะก็เลยชวนกันมาทำครีมลดริ้วรอยให้เราใช้วัสลีนนะคะวัสลีนมีส่วนผสมของปิโตรเลียมเยลลี่ที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวเรียบเนียนผลการวิจัยพบว่าวัสลีนมีสรรพคุณที่ให้ความชุ่มชื้นและก็ไม่อุดตันนะคะมากกว่าน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำแร่นี่คือชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยรักษาผิวที่เสียจากแสงแดดจากที่โดนสารเคมีหน้ากล้านหน้าค้ำและก็น้ำมันกาแฟนะคะน้ำมันกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ที่สำคัญไม่อุดตันช่วยรักษารอยแผลเป็นจุดด่างดำให้ผิวขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะกิซาลีนมีคุณสมบัติทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมักจะเป็นสารตั้งต้นในการทำเครื่องสำอางของเคาน์เตอร์แบรนด์หลายชนิดนะคะแคปซูลนี้คือวิตามินอีจะช่วยผิวนุ่มเป็นธรรมชาติคนที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านทาแป้งไม่ติดหน้ามีรอยด่างดำเริ่มมีริ้วรอยแนะนำให้ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวที่จะช่วยรักษาเกี่ยวกับริ้วรอยเน้นๆเลยก็คือน้ำมันกาแฟวิตามินอีและส่วนประกอบอื่นเมื่อรวมกันแล้วจะมีพลังในการช่วยลดริ้วรอยให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัดนี่คือสูตรให้ผิวหน้าคงความอ่อนเยาว์นะคะลดรอยย่นบนใบหน้าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดสูตรนี้จะเหมือนกับการดีท็อกซ์หน้านะคะจะทำความสะอาดให้ถึงรูขุมขนแล้วก็สิ่งที่อุดตันถ้าเราทำความสะอาดได้ไม่ล้ำลึกเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิวหรือว่าถ้าเราโดนแสงแดดจัดก็จะเกิดฝ้ากระได้สูตรนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำรอยย่นตรงบริเวณที่เรามีปัญหาก็ให้เราเน้นนะคะบอกเลยว่าที่เมื่อวานพี่ทำแล้ววันนี้พี่เพิ่งมาอัดคลิปให้ดูก็ตื่นมารู้สึกเลยว่าหน้ากระชับขึ้นแล้วก็หน้าใสเนียนขาวขึ้นจริงค่ะและเรายังจะใช้ครีมตัวนี้ทำความสะอาดที่ผิวตัวได้นะคะอันนี้พี่จะมาขัดที่มือจะช่วยให้ผิวมือที่รู้สึกว่าแห้งกร้านจากการที่โดนสารเคมีโดนผงซักฟอกโดนน้ำยาล้างจานเนี่ยจะช่วยให้นุ่มแล้วก็เนียนขึ้นให้เราทาที่หน้านะคะสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วเราก็ค่อยๆขัดให้เราเน้นตรงจุดที่มีริ้วรอยตรงขอบปากจมูกนะคะตรงมุมแล้วก็ใต้หางตาให้เราทาเน้นแล้วเราก็ค่อยๆนวดขัดตรงที่มือด้วยมือแล้วก็ตัวตรงไหนที่มีความแห้งกร้านทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ไปล้างออกหลังจากที่พี่ทิ้งไว้ประมาณเกือบ15นาทีนะคะแล้วก็ไปเช็ดออกไปเช็ดออกนี่คือใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆเช็ดคราบของชาเขียวคราบของเศษอะไรที่มันติดอ่ะค่อยๆเช็ดให้มันออกแต่แนะนำไม่ต้องล้างออกไม่ต้องแบบเอาน้ำลาดสู้ล้างออกเพราะว่าสูตรนี้เราทำหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็ดออกตอนนี้จะรู้สึกเหมือนหน้าได้รับการบำรุงแบบนุ่มจริงๆใครที่หน้าแบบ
มีความแห้งกร้านแล้วใช้ครีมบำรุงอะไรก็ยังไม่เข้าแล้วล้างหน้าแล้วน่าจะฝืดๆใช้ตัวพอกตัวนี้ต่อเลยนะคะน่าจะนุ่มแล้วหลังจากตรงนี้ใช้อะไรน้องๆถามเพราะว่าหลังจากตรงนี้นอนได้เลยไหมพี่เอกโอเคถ้าใครมีเป็นครีมลดริ้วรอยครีมเฉพาะจุดครีมอะไรก็แล้วแต่ก็ลงแล้วก็นอนเลยแต่สำหรับพี่ก็จะใช้เป็น2ตัวประจำอยู่ก็คือว่านหางจระเข้กับน้ำกุหลาบก็ลงพร้อมกันไปเลยด้วยความขนขี้เกียจผสมกันแล้วก็ลงไปเลยน้องๆ นะคะพี่ๆที่มีอะไรอยากถามว่าพี่หนูไม่มีน้ำมันนี่เลยหนูมีนี้หนูไม่มีนั่นหนูมีนี่มันใช้แทนกันได้ไหมโอเคเข้ามาถามกันได้นะคะพี่จะทิ้งไลน์ ID ไว้ข้างล่างถามถ้าชอบคลิปที่ดูแลสุขภาพผิวร่างกายหรืออะไรด้วยสมุนไพรแบบนี้บอกเลยกดติดตามไว้เพราะว่าจะได้ไม่พลาดการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเพราะเดี๋ยวที่สำคัญมันดีจริงดีต่อสุขภาพและไม่มีผลข้างเคียงด้วยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบนะคะช่วยส่งกำลังใจโดยการกดไลค์แชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ